คือหมูร้อนเนี่ยถามอ่ะครับเขาเนี่ยได้ปิกบ้านกอได้ปิกแม่มันการงานมันนักแต่ว่านี่อยู่กรุงเทพนะเพราะว่าช่วงนี้มันหน้างานเนาะใครเข้าบ้านอยู่แล้วใครเข้าอยู่สมมติว่ามีการมันที่ซิปเนี่ยปนม้ามันที่สองอ่ะมาหลวงหน้าจะได้ปลอดภัยเออแม่คือดูบ่มีแล้วครับจะไปสมาเลเฮเมาเอลมายิงเป็นไปได้คนอย่างผมนี่มีไม่ได้เอลอย่างปัญหาคำตีพี่ก็จบแล้วจบข่าวแล้วถ่ายต่อผมหมดแล้วทีนี้ไอ้ยังอ่ะสวัสดีครับสวัสดีครับมันเอาเลยมันเอาเลยเฮ้ยนักมันก็อย่างงี้ปืนไหมอ่ะไอ้มันไล่กัดมันอย่างอ๋อมันเป็นเรื่องไปแล้วเนี่ยก็อย่างมันถึงมากระทายพยายามไปพูดเรื่องเนี่ยกับวุฒิบอกทายเลยอย่าท่านผู้ชมครับวันนี้ครับผม PMC ปู่จ๋าลงไปครับวันนี้อยู่กับใครกันอยู่กับน้าหนวดไหนบอกอ่ะอยู่กับน้าหนวดนะครับผมบุคคลที่ช่ำชองแล้วก็สันทัดในเรื่องของช่องนะครับที่สุดในประเทศไทยคนหนึ่งนะครับครับผมตาฮะของเราเฮ้ยข้าวเหนียวนี่หม้อนี่เดี๋ยวเนี่ยอู้ไก่ก็เนี่ยโอ้ยร้านนี้ข้าวเหนียวล้ำถึงหลอกมาถึงหลอกมาเหรอโอ้ยถึงหล่อล้ำอันนี้เอาไอ้ก๊อฟมาตัวยก๊อฟกินเหรอเออไอ้ก๊อฟโทอู้มันจะคิ้วมันจะง่ายนะไปไหนลูกเกาหลีมาไอ้ก๊อฟลงเครื่องมาเลยไหนสุวรรณภูมิเลยมาเลยไอ้ก๊อฟสวัสดีครับไอ้ก๊อฟไอ้ก๊อฟสวัสดีครับทุกคนไปสุดไปแต่งใบมานี่มาด้วยปูเลยครับไอ้ก๊อฟไปไหนมาเนาะเกาหลีกระดิ่งมันเดียวฟิชลิงเกาหลีมันฟิชลิงจริงไปกระซี่ไปไอ้ยิงมันอูเนี่ยลงถึงบินไหนมานี่ลงดอนเมืองครับหิ้งอุ่มไม่ใช่ไอ้ก๊อฟลงเครื่องมาเลยสุวรรณภูมิเลยบินลูกเกาหลีมาลงสุวรรณภูมิก่อนแล้วที่นี่รถเมย์มันเต็มก็เลยไปขอเปิ้นเมาเครื่องบินเมาเครื่องบินไปลงดอนเมืองมาลงดอนเมืองแล้วเอาไป3รอบปิกมาจะได้ไหมนี่นั่งรถที่4มาครับมันเป็นแท็กซี่แบบรถปั่นก็เห็นมันนู่นอินฟิสโตนเหรอไปไหนแท็กซี่ติดบ่มีเครื่องอ่ะเอาติดรถน้องอีกตัวมึงกันเอายังเอายังห้าสี่สามเอาแฮกมาถ่ายรายการเต็มแล้วแฮกได้จะกินมันยังกับปะโป้นะสักอย่างกินข้าวทำก็ทำได้แต่บ่ทำรอหามาทำเออคิดถึงบ้านคิดถึงความเป็นเหนือปักถึงยอดดอยหนาวผมกระลุ้มสองหนึ่งหมายถึงว่าเวลาประมาณ2นาฬิกา1นาทีนึกถึงตอนอยู่ลำปางอ่ะเกมันกำกระเป๋าอ่ะตอนแรกว่าสงสงเปียกปากนะส่งไปส่งงานครับเนี่ยโอ้บักเคสหนึ่งดีได้รูปฮะจริงไหมมันเป็นเรื่องเก่าแล้วเรื่องเก่าแล้วมันเหลืองมาแล้วเหลืองมาแล้วเหลืองมาแล้วการแสดงแต่เนี่ยแต่ว่ามันเหลืองแล้วเหลืองแล้วโอ้นี่หนังควายนี่แม่นเผาเลยอ่ะเดี๋ยวก่อนในจะขออู้คือท่านผู้ชมนี่ผมหูเรื่องผู้ร้านแบบนี้นะกว่าขี้เขามีกูเกิลกะกระนางควายนี่มึงสั่นกูเกิลก็ได้หรอใจเย็นเลยใจเย็นก่อนนั่งก่อนใจเย็นขอโทษใจร้อนไปหน่อยขอโทษคือหมูร้อนเนี่ยถามอ่ะครับเขาเนี่ยได้ปิกบ้านกอไม่ได้ปิกแม่นมันการงานมันนักเขาก็เรียกว่าอันเอาเปื่อนตีอยู่ทั้งบนพวกนั้นเอาลงมาแอลนี่ดีกว่าจบแต่จังว่านี่อยู่กรุงเทพนะเพราะว่าช่วงนี้มันหน้างานเนาะอยู่กรุงเทพแต่ว่าใครเข้าบ้านอยู่แล้วใครเข้าอยู่สมมติว่ามีการมันที่ซิปเนี่ยปนม้ามันที่สองเอ้ารถมันจ้ามาหลวงหน้าได้ปลอดภัยเออแม่ดูแต่วันที่เหลือนี่แก็บวางนี่ไปเห็นวะวันที่ว่างพักผ่อนสิครับพักผ่อนคิดเพลงครับผมแบบมีแล้วครับจะไปสมาเลเฮเมาเอลมายิงเป็นไปได้คนอย่างผมนี่มีไม่ได้เอลอย่างปัญหาคำตีพี่ก็จบแล้วจบข่าวแล้วถ่ายต่อผมหมดแล้วทีนี้ตาเลยคือหนังควายจีเนี่ยเอาลักๆเลยคือมันทำมาจากหนังควายแต่ว่าเปิดจอไปมาร์กก่อนลักๆมันจะเป็นแกลบแล้วก็จะเป็นเกลือสูตรมาร์กในแต่ละตีจะเหมือนกันเราของเขาอย่างนี้อะไรเขาเคยกินหนังควายจีเขาไม่ได้กินหลายปีแล้วมันง่ายเลยมันยังเนี่ยเขาเลยเนี่ยเพราะว่าเดี๋ยวมันจะไหม้ที่แกลบเสร็จแล้วปุ๊บเขาจะเอามาขูดมาบุ๊บเพื่อให้มันแตกกินง่ายหน่อยเป็นมันหนุ่มขึ้นมาหน่อยเป็นกับแก้มซะส่วนใหญ่อันนี้นะเป็นวัฒนธรรมทั้งเหนือแม่ยังนี่นี่ปูอองปูอองนี่นะจะบอกคือเป็นไรมันทำมาจากปูนะมันทำมาจากมันปูมันได้ทำมาจากเพื่อปูนะทำมาจากมันปูอะไรคือเดียวเนี่ยนอกจากมันปูแล้วนะมันได้มันควันมาอย่างเอาพัดลมมาเป่าไปเงี้ยเบ้ยเสื้อผ้าขี้เขาอะสัวพงสุพีมแฮะพบเหม็นมดอ่ะเรื่องของเรื่องอ่ะปูนี่นะ
มันจะฤดูการทำนาของต้องเหนือนี่นะปูมันจะนักคนเหนือกันเลยนิยมจับปูไปคือปูเนี่ยมันจะมีมันของมันอยู่มันจะเป็นสีเหลืองๆมันจะนักปูเป็นกะละมังเนี่ยอาจจะได้มันแค่นี้ได้นิดหน่อยแล้วตัวปูไปทำอย่างเอาไปตำเป็นน้ำปูรอมันพูดให้เสร็จไม่จะแปลงอย่างเนี่ยมันบนวันลอยกระทงมาแล้วเหรอเฮ้ยเดี๋ยวพี่ยังไข่ปาล์มอ๋อไข่ปาล์มตาปาล์มนี่เคยหูจักชิงว่าตากับตีนี่มันสำคัญเหลือกันปะตาปาล์มเฮ้ยเอาไหมอ่ะมาถึงนี่คือเวลางัก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 กระดองปูมาก่อนไปได้แล้วเคาะมันออกมาที่นี่วิธีทำของมันอ่ะมันมีหลายเจ้าเนี่ยจะเอาเครื่องปรุงใส่ไปในมันเลยแต่บางเจ้าเนี่ยจะใส่ไข่หนักหน่อยคือไข่เนี่ยมันจำเป็นต้องใส่ก็จำเป็นต้องใส่แต่ว่าถามว่าปริมาณหนักเท่าไหร่เนี่ยมันอยู่ที่ขนถ้าเอาใส่ตอบตัวถ้าเอาใส่แค่เซตตัวเนี่ยเอาก็มันต้องใส่นักเราจะได้รสชาติปูที่เข้มข้นทีเนี้ยถ้าว่าหาจะเอาหนังควายจีออกละถ้ามันเป็นปัญหากับชีวิตฮะนี่มันมาเจอกับเฮาเนี่ยบ้านใกล้เรือนเคียงประเดาคนเดียวเนี่ยเอาออกเออเอาออกเอาไข่ปามแบบไหนเอ้ยเอาแบบออริจินอลเลยไข่ปามนะวันนี้เนี่ยพอวันนี้นะครับท่านผู้ชมครับวันนี้ไข่ปามของเราเนี่ยเป็นสูตรทางเหนือนะครับเรียกได้ว่าใช้ไข่อนามัยนะครับเป็นไข่ของยี่ห้ออะไรก็ได้นะครับแต่ต้องเป็นไข่ที่สดใหม่เสมอนะครับครับ2ฟองครับท่านผู้ชมครับใส่ไปเลยนะครับท่านผู้ชมผงครับกะปิน้ำปลาอะไรก็อยากจะใส่อะไรก็ใส่เข้าไปนะครับแต่หลักๆแล้วหอมแดงนะครับมันซอยไม่ได้ทีนี้เออไข่เอามาตำบางเขียงฮะเนี่ยขอโทษครับเสร็จแล้วปุ๊บเขาใส่หอมแดงไปพอประมาณหอมแดงนี่จะเพิ่มความหวานคือกับไข่ขาดได้นี่คือต้องใส่นี่เลยใส่นี่หน่อยได้หมอนิดหน่อยโซเดียมกลูตาเมตกินได้วันละ2ช้อนชาเสร็จแล้วน้ำปลาจะใส่บ่ใส่ก็ได้แต่มันวางแล้วบ่ใส่เหี้ยเออเอาง่ายครับเวลาคุณปรุงไข่ครับมันเหมือนไข่เจียวเพียงแต่ว่าวิธีการทำของมันนะครับเปลี่ยนจากไข่เจียวที่ทอดด้วยน้ำมันนะครับเป็นไข่ปลาแบบนี้มาอย่างตอนนี้เนี่ยอันนี้มันแตกละทีนี้พอมันแตกปุ๊บมันก็ไม่เป็นไรเราก็จะใส่ซ้อนไปข้างในนะครับนี่นะครับแต่ว่าเวลาซ้อนนะครับผมแนะนำนะครับซ้อนมึงไปเก่งซะแล้วอ่ะนี่คนดูเขาอดหาดิเอางี้ไม่ซ้อนนะครับอ๋อจะไปซ้อนอะไรวะนะโอเคเราต้องซ้อนนะครับ เราต้องซ้อนนะครับ เหนื่อยกูเหนื่อยนางคว้าจีนะครับมันจะไหม้เลยวิธีกินของมันเนี่ยเอาคอดมาเสร็จแล้วนะครับก็ไปหับจางเฮ้ยไม่ห้ามตัวกูทุกคนแหงก็สีสันเริ่มน่ากินแล้วไหมได้ละหายแบบครอบกางเกงเนี่ยมันกินนี่กว่าแบบเอางี้ถ้ามันสมบูรณ์แบบมันจะมีรสชาติที่เค็มแล้วมันจะหนึบเหมือนกับหนังหมูทั่วไปข้างในจะหนึบเป็นเจลาตินเหมือนเยลลี่แต่ว่ามันจะหนึบกว่าเยลลี่มันออกเหนียวเลยแหละไข่ปลาซุกนั่นแหละอันนี้ไข่ปลาแบบกินได้เราเอากระทงออกปุ๊บนี่เราจะได้ไข่ปลาพี่สวยงามอย่างนี้ครับท่านผู้ชมครับนี่ครับท่านผู้ชมครับมาถึงความจริงที่เราต้องทำนะครับไอ้พวกนี้มันออเดิร์ฟนะครับกินไปก็เท่านั้นอ่ะนี่ไข่ปาล์มไข่ทั่วไปนะครับเออถ้าเป็นรายการอื่นโอ้โหนี่กลิ่นหอมมากเลยนะครับพี่สงการนี่เป็นไข่ปาล์มที่ผมไม่เคยได้เห็นมาก่อนเลยนะครับจริงเหรอครับเนี่ยเดี๋ยวผมขอชิมก่อนนะครับได้เลยครับอร่อยมากเลยครับพี่สงการนี่คือไข่ปาล์มที่แบบว่าเรียกได้ว่าเป็นไข่ปาล์มที่ดีที่สุดนะครับที่เราเคยกินมานะครับจริงครับถ้าเป็นแบบรายการตัวเองล้ำละนี่คือออเดิร์ฟนะครับที่สงการอยากกินอ่ะเราจะทำซาจีนะครับคุณสงการครับผมขั้นแรกมันต้องล้างก็ได้อุ้ยมันต้องสะอาดคนเขาอุ้ยรายการมันต้องสะอาดค่ะวันโอ้ตายสกปรกกินได้ยังไงวะเอ้าลำดับแรกครับเนื้อเนี่ยต้องไม่มีเอ็นถ้ามีเอ็นแล้วมันกินไม่ได้มันเหนียวคนนี้เราจะดูลายเนื้อก่อนครับมีเห็นไหมมีเห็นเอ็นไหมครับเมื่อเห็นปุ๊บเราไม่สามารถจะแลกอย่างนั้นได้เราไปทางนี้ก่อนนี่นะฮะคุณสงการครับครับนี่นะครับเวลาคุณแล่เนื้อนะครับครับคุณเอาเอ็นอย่างเงี้ยไม่เอานะครับนี่นะครับท่านผู้ชมแล้วมันอย่างงี้นะครับคุณสงการคุณดูนี่มันอย่างงี้ไม่เอานะได้เลยเป็นพังผืดเงี้ยต้องเลาะทิ้งหมดเลยครับครับผมถ้าจะทำลาบนะครับทางเหนือสิ่งแรกที่ต้องมีอะไรรู้ไหมอะไรฮะเพื่อนครับทำไมฮะเพราะมันยุ่งยากไม่จบอ่ะมันเป็นเหมือนเมนูปาร์ตี้จริงๆแล้วอ่ะลาบอ่ะ
ันนี้มันแล้วแต่คนชอบนะใครชอบที่จะอาหารหนาๆก็เอาเลยแต่ถ้าจะกินบางอ่ะไม่มีใครว่าเลยไม่มีใครว่าเนาะโหนี่ไปไม่ได้เลยนี่ทีนี้นี่เสร็จแล้วนี่ทำไมพลิกล็อกนี่แสนแปดอะไรฮะพลิกแพงเอาไปใส่เอฟเฟกต์เอานะช็อตแล้วกันช็อตแล้วอีทเลยอีทเลยช็อตเดี๋ยวเดี๋ยวอีทแหละน้ำร้อนแล้วนะครับท่านผู้ชมน้ำร้อนทีนี้เราจะเอาเครื่องในนะครับคือบางท่านบางคนเนี่ยก็อาจจะกินสดเลยก็ได้แต่เราไม่ได้กินสดขนาดนั้นครับไม่สดขนาดนั้นเพราะว่าเราก็ต้องลวกบ้างเอาไปลวกก่อนครับผมครับอ่ะอันนี้ก็จะเป็นส่วนที่เราซอยนะครับเราจะโยนลงไปตรงนี้ก่อนแล้วทีนี้เราก็จะเอาส่วนที่เรียกได้ว่าเราจะสับนะครับสับละเอียดเพราะอะไรครับเพราะอะไรฮะเท็กเจอร์มันต่างถ้าเป็นอย่างเงี้ยมันจะได้เท็กเจอร์เดียวนะครับแต่นั้นเหมือนที่เราสับมันจะเหมือนกาวประสานสลาลาบไปโอ้นี่ลาบตั้งแต่แม่ต้องได้2เดือนแม่กินมีก็เสียงคือไปลาบในต้องมันอ่ะเชื่อก็ไม่เชื่อเออดีแล้วที่บ่เชื่อผมต้องบอกพี่น้องที่อยู่ทางบ้านนะครับว่าผมไม่แนะนำให้กินลาบดิบนะครับเพราะว่าบางคนที่ไม่เคยกินท้องจะเสียได้นะครับแต่ว่าถ้าใครที่เคยกินเคยรับประทานมาเนี่ยมันอาจจะไม่เป็นไรอย่างผมเนี่ยผมกินตั้งแต่เด็กครับแล้วทุกวันนี้ผมก็ยังกินอยู่นะครับแต่ว่าถ้าบางคนที่ไม่เคยกินนะครับอย่ากินอันนี้แนะนำเลยให้เอาไปคั่วซะอย่าไปกินเยอะนะครับมันอันตรายมากนะมันเปื้องครับอ่ะเมื่อกี้นะครับก็มีอะไรบ้างครับเมื่อกี้เรากินไข่ปาล์มไข่ปาล์มปูทองนักไหว้จีนให้ดูว่าเป็นวัฒนธรรมการกินของทางเหนือแต่วันนี้เอาจริงๆอ่ะที่ผมชอบที่สุดในบรรดาเมนูเหนือทั้งหมดเนี่ยก็คือการทำซาจิ้นลาบจิ้นหัวจิ้นควายได้หมดลักกันยกใหญ่ใจความทำไม่ยากเอาเนื้อมาสับให้ละเอียดที่สุดแต่ผมเนี่ยเป็นชอบคนที่ทำแบบว่า2อย่างผสมกันระหว่างลาบกับซามันได้2 texture หลักใจใจความเลยคือจริงๆแล้วเขาต้องเอาเลือดลงก่อนเราเอาพริกลาบลงไปแต่เราพอกับการเลือดและเลือดมันเค็มซื้อที่กรุงเทพเลือดมันเค็มถ้าเราเอาเลือดใส่ลงไปเนี่ยมันจะเค็มไปอย่างมันแก้ยากเข้าใจไหมทีนี้ปุ๊บทำยังไงเราก็ขวาโม่งเลยขวาโม่งคืออะไรขวาโม่งคือการแบบหาพื้นที่ในชามเฮ้ยโอ้โหภาษาเหนือเนี่ยนะพูดว่าไปนี่แปลว่าอะไรก็ไปอ่ะถ้าไปอย่าไปนะไปอย่าไปอย่าไปมึงถามเพื่ออะไรวะภาษาเหนือวันละคำพริกลาบจริงๆแล้วตรงนี้จะต้องมีเลือดลงไปเพราะว่าละลายพริกครับแต่ว่าวันนี้เนื่องจากเลือดมันมีความเค็มนะครับซึ่งผมชิมแล้วว่ามันจะแก้ยากนะครับเงียบหมอเงียบไปเลยละเงียบไปเลยละของดีวะไปถึงพริกลาบดีจิ้มพอก่อนเออจิ้มพอก่อนได้เหรอก็ได้อยู่นะที่เขาจิ้มเนี่ยเขาหาอย่างพวกหาความเค็มกับความเผ็ดเขาหาอยู่2อย่างแสดงว่าพริกลาบเนี่ยใส่เกลือมาแล้วอ๋อเปิดปรุงมาแล้วพอแล้วเขาทำนี่เขาจะได้พูดว่าเขาควรจะใส่แฮมเพิ่มแต่ใดบัจเจว่าเอ๊ะใส่พริกลาบลงไปแล้วก็เอาเกลือใส่อย่างด้วยบัจิ้มเนี่ยมันมาได้พริกลาบบ้านเขาใช่ครับแต่ในความคิดผมเนื้อขนาดนี้มันซองเดียวเนี่ยมาได้ในความเผ็ดขนาดนี้เพราะนั้นเขาต้องใส่ไป2 ซองแล้วเดี๋ยวเขาก็เติมลุ้นเขาใส่เข้าไปก่อนแล้วนี่ทำอย่างไรครับก็ทำคือพริกลาบเนี่ยครับเนื้อเนี่ยเข้ากันจริงๆแล้วต้องเอาเลือดมาโซเนาะแต่ว่ามันได้ละมันมีนั่งก้นได้ครับจะได้สดีละวิทยาศาสตร์อาหารอ่ะมันสอนที่ไหนอ่ะโอ้ไม่ได้สิงเขาสอนนะไม่ให้สิงอ่ะสิผมสั้นๆนะจะกินเฮ็ดเข้ามาเครื่องอ่ะไปฟ้ากับรถแกนะดีว่านี่บ้าน2 หลังที่กันสามหลังหลังบ้านปุ๊กก็ม่วงไงแต่หันไปเก้าบะยมนะส่วนใหญ่ก็ม่วงปกติตัวผมชอบใส่ถุงแหละโอ้มันปากแล้วอ่ะมันเมาอย่างละเอามือก็ได้ครับยำนะครับอ่ะใจเลยนี่ก็นี่จะเริ่มเข้าแล้วก็ยำลาบแล้วก็หันความเหนียวอ่ะทีนี้เขาจะจิ้มพอก่อนเนาะเนี่ยมันต้องความที่สีสันมากกว่านี้หน่อยแต่มันมีแม่นแต่มันเหมือนเลือดไงขออนุญาตนะครับขอเกลือหน่อยเอาได้หรอน้อยเดียวครับประมาณเฮ้ยสกปรกไม่ได้โอ้เออสะอาดละนี่ถือว่าเป็นรายการที่สะอาดนะรายการผมหรือนี่กันโอ้โหสกปรกอะไรกันผมอ่ะหาเนี่ยกี่คนเดียวหา
ยังไม่ได้ว่าโอเคครับทีนี้เราจะใส่ผักครับผักตับๆใส่ไปเลยผักตับๆนะแต่คนไหนเนี่ยเขาจะไปทอดเอามาทีนี้เขาจะตักเสิร์ฟละโอ้นี่อีกอ่ะอีกอ่ะไอ้เสียบมึงใช้อ่ะเสร็จใครหัวเราะวะนี่คือดอกบัวเทพเจ้ากินเนี่ยคือเขาต้องมีมารยาทในการกินครับมาเจ๊ว่าเอ๊ะจะมากินไปเลยไปเสียมารยาทกันมันก็กินเนี่ยเวลาคนหลายอ่ะผมนึกขึ้นเพื่อคนอื่นเลยกลัวคนอื่นจะไม่ได้กินแม่นน่ะน้อยนะน้อยน้ำหน่อเนาะกินหลับเฮ้ยหาใครกินอ่ะเนี่ยแต่อันนี้ล้ำหนก็หาซื้อมาพอจิ้มแล้วไหมหรอโอ้ตัวอยู่ไหนไม่ได้กินนี่ลาบแชลแชลฮะแชลสาวเหรอพอกินกำเลยเหรอสาวห้าสาวห้าสาวสามเหรอเออเปิดกันมันกรอบขนาดนั้นเลยฮะลองดูลองขอลองกันกรอบบอกกรอบไม่กรอบบอกไม่กรอบนะครับผมกรอบกรอบก็ได้นะทิ้งย่างไข่หมูกระทะเลยทิ้งไข่หมูกรอบเด้อหมูกรอบล้ำเออเดี๋ยวเอาเอื้องหลับก่อนเป็นงัวก็เป็นควายหลับงัวอ๋อหลับงัวกินได้ถ้าหลับควายกินไม่ได้ทำไมบ่กินหมูเดียวกันงงสิคนละคณะล้ำนะทิ้งเคี้ยวอ่ะอร่อยครับอร่อยเราทำพร้อมกันนะอีกาหม้อขนาดอีกาหม้อขนาดเออโอเคเดี๋ยวผมสุบาร์เนี่ยกินหลับ2 กรัมอ่ะกัดเลยอ่ะประมาณนี้ครับทุกคนก็คิดถึงบ้านแล้วก็เพื่อนก็มาที่กรุงเทพด้วยก็มีโอกาสได้มาเจอกันแล้วก็มาถ่ายคลิปให้ทุกคนดูเดี๋ยวจริงๆแล้วไม่มีอะไรครับสรุปทั้งคลิปนะถ้าคุณกรุงเทพคุณสามารถกินอาหารเหนือได้ในการทำประมาณนี้แต่ถ้าคุณอยากจะกินอาหารเหนือจริงๆไปร้านอาหารเหนือที่อยู่ในกรุงเทพร้านอาหารเหนือที่ของครบอ่ะแต่ว่าเรามาสาธิตให้ดูว่าในกรณีที่คุณพูดเป็นคนเหนือหรือว่าอยากกินอาหารเหนือเนี่ยก็ทำตามเราได้ประมาณนี้ประมาณนี้ประมาณนี้ไข่ปามไข่แดงก็ทำอย่างนี้แหละแล้วก็องปูเนี่ยที่มาที่ไปก็สรุปให้ละครับแล้วก็ลาบเนี่ยก็สรุปให้ดูแล้วว่าทำยังไงนะครับสาระความบันเทิงวันนี้ก็คือการใช้ชีวิตของคนที่มาต่างบ้านต่างเมืองเออเออโอ้พูดดีว่ะคนที่มาต่างบ้านต่างเมืองแต่ว่ามีความอยากจะกินอาหารเหนือได้สัมผัสรสชาติประมาณนี้สมมุติ 100% เนี่ยก็อาจจะสัก80การจะกินอาหารเนี่ยคุณสงการครับมันอยู่ที่หลายองค์ประกอบมันไม่ใช่เฉพาะอาหารอย่างเดียวมันอยู่ที่บรรยากาศสมมุติถ้าคุณไปกินลาบทางภาคเหนือคุณจะฟีลร้านลาบมันจะมีความเสียงดังบวกเวกมีกลิ่นเหล้าขาวกระจุยกระจายมีความแบบบรรยากาศของมันมันสำคัญตรงนี้แหละไอ้ที่ 20% ที่หายไปนี่คือบรรยากาศถ้าใครอยากจะกินอาหารเหนือนะครับก็ไปเที่ยวเหนือด้วยแล้วก็ตรงนี้ก็พอไฮซีซั่นหน้าหนาวเนี่ยเรียนเชิญนะครับไปเที่ยวภาคเหนือบ้านพวกเรานะครับครับผมครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ยกว่าจะสรุปให้ได้ขอบคุณทุกคนที่ดูมาถึงตรงนี้นะครับสวัสดีปีใหม่ครับสวัสดีครับผมเอ้ยปีใหม่หรอปีใหม่แล้วจริงชั่วปะเนี่ยนี่ประทายมันจะปีใหม่หรอก็ปีออนแอร์ปีใหม่อาไว้ออนมกราปุ่นก็แล้วนี่มันบัดใจเตื้อที่วันสวัสดีปีนี้นะครับแต่ว่าเทปจะออนปีใหม่นะครับว่าอีสวัสดีปีนี้นะครับแต่เทปจะออนปีใหม่นะครับครับถ้าคุณดูเทปนี้อุตโตยอุตโตยถ้าคุณดูเทปนี้ในปีใหม่ในปีใหม่พวกเราขอสวัสดีปีใหม่ครับเราขอสวัสดีปีใหม่ครับถ้ามันเป็นปีนี้ถ้ามันเป็นปีนี้เราขอสวัสดีปีใหม่ล่วงหน้าครับเราขอสวัสดีปีใหม่ล่วงหน้าครับเนี่ยคิงอู้ได้อ่ะเนี่ยทีเอคิงสื่อซัดคิงก็อู้ได้คิงแบบอู้อ่ะคิงแบบเอ็นดูคนดูอ่ะคิงเอ็นดูคนดูแต่คิงแบบเอ็นดูเมียเอออ่ะ
อีกับจบรายการแล้ว